มาดูเรื่องของเงินเดือนกันบ้างอันนี้เป็นเงินเดือนของกลุ่มข้าราชการเนี่ยนะคะวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบในหลักการนะคะขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่และชดเชยให้กลุ่มข้าราชการเดิมที่ฐานเงินเดือนต่ำกว่าเกณฑ์ค่ะจะได้เป็นการลดระยะห่างระหว่างภาคเอกชนกับราชการค่ะแต่ย้ำว่าวันนี้ยังเป็นการเห็นชอบในหลักการอยู่นะคะวันนี้ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายชัยวัชรงค์ก็แถลงผลมติครม.เพิ่มเติมนะคะบอกว่าที่ประชุมก็เห็นชอบตามที่สำนักงานกพ.ศึกษาและเสนอแนวทางการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่รัฐโดยยึดหลักอยู่2ประการก็คือรักษาคนดีมีความสามารถไว้ในระบบราชการและตอบคำถามประชาชนได้ว่าปรับขึ้นแล้วจะมีผลดีต่อภาพรวมอย่างไรค่ะข้อเสนอของกพ.ที่ครม.เห็นชอบก็คือปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในกลุ่มแรกคือสำหรับผู้ที่ปริญญาตรีภายใน2ปีต้องปรับขึ้นให้มีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 18,000 บาทโดยปรับขึ้นปีละ 10% เช่นแรกเข้าเนี่ยได้เงินเดือน 15,000 บาทก็จะปรับเป็น 16,500 บาทปีต่อไปปรับขึ้นอีก 10% จะทำให้เงินเดือนไม่ต่ำกว่า 18,000 บาทส่วนวุฒิการศึกษาอื่นก็จะมีการจะมีเกณฑ์เรื่องของการปรับเงินเดือนเช่นกันค่ะหมื่นห้านะครับปีแรกก็ปรับเป็น 16,500 10% ปีต่อมาก็ปรับอีก 10%นะครับเพราะฉะนั้นภายใน2ปีมันจะทะลุเกิน 18,000 ใช่ไหมครับไม่ได้ปรับทั่วหน้านะครับหมายถึงว่าใครที่ไม่ใช่พวกคนที่รับราชการมานานแล้วเนี่ยนะครับโดยทั่วไปไม่ได้ปรับแบบ across the board ทุกตำแหน่งยกขึ้นทั้งแผงเบื้องต้นปรับแค่แลกบรรจุเข้ารับราชการปัจจุบันเงินเดือนเท่านี้พอปรับปีที่1ปรับขึ้นเท่าไหร่ตั้งแต่ระดับปวช.ปวส.ปริญญาตรีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีหลักการก็คือปรับทีละ 10% 2ปีและทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อปรับแล้วจะต้องไม่น้อยกว่า 18,000 สำหรับปริญญาตรีแล้วก็11,000 สำหรับปวช.อันนี้ปวส.มีปริญญาโทปริญญาเอกส่วนเงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบให้กับข้าราชการเดิมที่ฐานเงินเดือนต่ำกว่าข้าราชการบรรจุใหม่อันนี้ให้ปรับชดเชยย้อนหลังให้มีระดับใกล้เคียงกันค่ะขณะที่เงินค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐก็จะปรับใหม่เช่นกันคือจากเดิมเนี่ยเมื่อได้เงินเดือนบวกเงินค่าครองชีพรวมกันแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 13,285 บาทก็จะให้ปรับเพดานยอดเงินรวมเป็น 14,600 บาทส่วนกลุ่มที่ได้เงินเดือนบวกเงินค่าครองชีพแล้วยังไม่ถึง 10,000 บาทซึ่งเกณฑ์เดิมเนี่ยจะสมทบเพิ่มไม่อีกจนได้เงินรวม 10,000 บาทคนที่อยู่กลุ่มนี้ก็จะมีการปรับเพดานเงินนี้ใหม่เป็น 11,000 บาทต่อเดือนค่ะทั้งหมดนี้ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติม 7,200 ล้านบาทในปีนี้และปีหน้า 8,800 ล้านบาทซึ่งครม.เห็นชอบให้ดำเนินการตามแนวทางนี้ตั้งแต่1พฤษภาคม2567ค่ะ